รู้แล้วอึ้งหนักมากสาวรุ่นใหญ่ที่ตามติดแอนโทเนียคนนี้คือใครต้องบอกเลยว่าเมื่อวันที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเหล่าแฟนคลับแฟนนางงามต่างเดินทางมารับแอนโทเนียโพซิลที่ได้คว้ารองอันดับ1 Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซาวาดอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากโดนแอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยจักรีนอกจากนี้ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้จัดขบวนรถโรลรอยเปิดประทุนสีน้ำเงินรุ่นโรลรอย 1,951 Silver Dawn Convertible ลักประทับทะเบียนเงิน12ออกเดินทางจากท้องฟ้าจำลองเอกมัยทองหล่อพร้อมพงไปที่อุทยานเบญจสิริซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำคัญของถนนสุขุมวิทและอีกหนึ่งคนที่ทำหลายคนสงสัยไม่น้อยว่าเธอคือใครเพราะเห็นตามประกบแอนโทเนียตั้งแต่อยู่ในสนามบินสาวรุ่นใหญ่คนนี้ที่แท้คือแม่แอลสุภลักษณ์อัมพุทประธานกรรมการบริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปและเอ็มดิสทริกต์เจ้าของเดอะมอลล์เอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียและเจ้าของห้างเอ็มสเฟียที่กำลังจะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเชิญแอนโทเนียไปเปิดห้างด้วยทั้งยังเป็นผู้ร่วมทุนกับสยามพิวัตรเปิดห้างสยามพารากอนแม่แอลสุภลักษณ์เป็นแม่งานจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพื่อต้อนรับแอนโทเนียกลับประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นสปอนเซอร์Miss Universe Thailand ปีนี้ด้วยจากข้อมูลของนิตยสาร Forbes ฉบับภาษาไทยในปีพุทธศักราช2566แม่แอลสุภลักษณ์เป็นเศรษฐินีที่มีทรัพย์สินอยู่ที่ 69,420 ล้านบาทเป็นลำดับที่15ของไทย